มันมาจากหลายปัจจัยนะครับผมเชื่อว่าเนื่องมาจากปัจจัยในการไม่มีเงินของคนส่วนใหญ่คนชั้นล่างนะครับของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลำปางเราเงินหมุนเวียนในระบบนั้นเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นการจับจ่ายก็ลดลงนะครับในส่วนที่2ก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซานะครับในส่วนที่3ก็คือในด้านของการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของคนในจังหวัดปัจจุบันในการไหลของระบบเงินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเคยไหลในใจกลางเมืองตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนที่ไหลไปเปลี่ยนที่หมุนเวียนในห้างโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆห้างค้าปลีกใหญ่ๆเป็นส่วนใหญ่บ้างก็ไปจับจ่ายในระบบออนไลน์นะครับในส่วนของการค้าขายในปัจจุบันในระบบเก่าก็ซบเซาลงไปเป็นจำนวนมากครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับสำหรับคนลำปางนะครับผมเป็นคนลำปางมาโดยกำเนิดก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองที่เป็นหัวใจหลักของจังหวัดลำปางเราเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผมในฐานะนักธุรกิจนะครับเพราะว่ามีการปิดตัวไปของร้านค้าเยอะมากเกินครึ่งหนึ่งปิดตัวไปนับจำนวนห้องได้น่าจะเกิน 3-50 คูหาขึ้นไปนะครับก็เป็นปัญหาที่พวกเราคนลำปางจะต้องร่วมใจกันคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยนานวันไปปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะไม่สามารถแก้ได้ในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดสะสมมาเป็นเวลาหลายปีมีการเพิกเฉยจากหน่วยงานต่างๆไม่มีใครเข้ามาสนใจนะครับเราเองเราเป็นคนลำปางก็อยากจะมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเราน่าจะมีส่วนในการมาช่วยกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจใจกลางเมืองลำปางให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันดูจากการนับมาจาก5แยกนะครับผมก็น่าจะมีสัก50กว่าห้องนะครับผมปริมาณก็ค่อนข้างเยอะนะฮะประการแรกนี่ถ้าผมว่านะก็คือเศรษฐกิจโดยรวมมันแย่ประการที่2เนี่ยก็คนก็ไปใช้บริการทางเรื่องศูนย์การค้าบ้างอะไรสถานที่ที่เปิดใหม่นะครับผมทางนี้เราเป็นแหล่งค้าขายชุมชนมาตั้งแต่อนานแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ว่าบรรดาห้องแถวที่ปิดเนี่ยบางทีเนี่ยสาเหตุก็ไม่มีที่จอดรถอันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทางเทศบาลนะครับบางทีรถมันจอดคือว่าจอดตายจอดแช่ก็ไม่มีที่จะคนมาจับจ่ายซื้อของอะไรพวกนี้จอดได้นะฮะมันไม่หมุนเวียนก็อยากให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับรถก็ไม่ได้จอดแช่ประการที่สองเจ้าของห้องบางส่วนนะฮะที่เป็นเจ้าของอสังหาเนี่ยผมว่าน่าจะลดราคาค่าเช่าให้เหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจนะครับผมปัจจุบันที่ว่ามันค่อนข้างจะซบเซาเช่นว่าราคาที่เดิมเคยเช่ากันตอนเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับก็ขอให้แบบว่าลดราคาลงมาเพื่อว่าเด็กยุคใหม่ที่จะมาสตาร์ทอัพหรือว่ามาเปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวซึ่งไม่สามารถหางานทำได้นะครับผมก็จะได้มาเริ่มต้นชีวิตมาเปิดกิจการบริเวณนี้นะครับผมประเทศไทยนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดลำปางนะประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีความแปลกในด้านการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจจริงๆเราของเราเนี่ยจำนวนคนมีน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับฝ่ายปกครองทางฝ่ายเศรษฐกิจของเรามีจำนวนน้อยมากไม่พอในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นการตลาดด้านเศรษฐกิจหรือเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังมีความรู้ในด้านนี้น้อยมากบุคลากรเราโดยโครงสร้างแล้วนะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจมีน้อยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของข้อมูล database big data ของจังหวัดลำปางเราเนี่ยมีการจัดเก็บที่ไม่ค่อยตรงนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าไม่ค่อยตรงแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดที่คอยจัดเก็บเลยสิ่งที่ปรากฏณปัจจุบันก็คือว่าเราทำงานบริหารกันบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่มีใครจัดเก็บแล้วก็ไม่ค่อยตรงนะครับถ้ามีข้อมูลที่ดี
มีคณะบริหารที่ดีการแก้ไขปัญหาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ